สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการห่วงใยไทยบิสเนสนะครับวันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับถือว่าเป็นเทปแรกของช่วงใหม่ของเรานะครับก็คือช่วง strategic insight นะครับกับผมอนุวัฒน์ร่วมสุขนะครับในส่วนของรายการ strategic insight เนี่ยจริงๆแล้วความตั้งใจของเราเนี่ยก็คือว่าเราอยากที่จะแบ่งปันนะครับให้กับท่านผู้ชมแล้วก็คนที่อยู่ในการทำธุรกิจนะครับว่าbusiness model หรือว่าธุรกิจหลายๆอันที่เราเห็นว่าประสบความสำเร็จเนี่ยบางครั้งเราไม่ทราบหรอกว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงนะครับบางครั้งเราก็ไม่ทราบว่าเขามีความล้มเหลวยังไงมาบ้างกว่าจะถึงความสำเร็จในวันนี้นะครับนี่คือความตั้งใจของการทำรายการ Strategic Insight ในครั้งนี้นะครับก็สำหรับรายการในครั้งนี้นะครับวันนี้จริงๆต้องเรียนว่าเทปแรกเนี่ยเราได้รับเกียรติอย่างมากนะครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับผมเชื่อว่าเราหลายๆคนเนี่ยคงได้มีโอกาสได้ใช้สินค้าและบริการของบริษัทที่ว่านี้นะครับถ้าผมลองพูดถึงแบรนด์หลายๆแบรนด์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นแบรนด์อาหารเนี่ยเช่นพวกสเวนเซ่นนะครับเบอร์เกอร์คิงซิสเลอร์เดอะพิซซ่าคอฟฟี่คลับนะครับแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดไก่ทอดบอนชอนที่หลายๆคนถูกอกถูกใจนะครับหรือว่าถ้าเป็นโรงแรมอย่างเช่นโรงแรมอนันตราอาวานี่นะครับมีแบรนด์โรงแรมระดับโลกอีกหลายๆอันนะครับเช่นเซนต์รีจิสนะครับหรือแม้แต่กระทั่งFour Seasonsนะครับอันนี้คือในประเทศไทยถ้าสมมติว่าในต่างประเทศเนี่ยเราก็กำลังพูดถึงแบรนด์ใหญ่อย่างเช่น Oaks ในออสเตรเลียนะครับหรือว่า NH Hotel ในยุโรปเป็นต้นนะครับไม่หมดนะครับเรามาถึงการท่องเที่ยวนะครับของรับประทานแล้วเรามาถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์เราด้วยนะครับเช่นพวกแบรนด์เสื้อผ้าทั้งหลายแก๊ปนะครับหรือว่าชาลส์แอนด์คีธที่สาวๆหลายคนถูกอกถูกใจนะครับก็ถ้าฟังแบบนี้แล้วก็คงจะพอเห็นภาพนะครับว่าผมกำลังพูดถึงบริษัทไหนอยู่นะครับก็คือบริษัท Minor International จำกัดมหาชนนะครับ Minor เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นบริษัทที่ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยมีหุ้นอยู่ประมาณสัก600กว่าตัว Minor เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นท็อป40ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์ไทยทีเดียวนะครับมี Market Cap เกือบแสนล้านนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์นะครับคุณชัยภัทรไพฑูรย์สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณบิ๊กครับนะครับได้เลยครับก็วันนี้เมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนว่า Minor ถือว่าเป็น Global Player ละครับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการขยายตัวของ Minor เนี่ยค่อนข้างเยอะตลอดเกือบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าโชคร้ายหรือว่าอะไรที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะถามคุณบิ๊กว่าวันที่เราทราบเนี่ยประมาณสักปลายปีที่แล้วทางฝ่ายจัดการเนี่ยมีการทำตัวยังไงไหมครับอยู่เฉยๆรอก่อนไม่มีอะไรหรอกหรือว่ามีการปรับตัวทันทีเลยครับปกติแล้วเนี่ยเวลาไม่ว่ามีเหตุการณ์อะไรคริสิสอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาดหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองอะไรเนี่ยเราจะมีพวกtask force ของเราที่เป็น business continuity plan เพื่อมาประชุมหารือร่วมกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันยืดเยื้อไปหรือว่ามันรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องรับมืออะไรกับมันยังไงบ้างนะครับ อย่างเหตุการณ์โควิดครั้งนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่ตอนต้นปีเนี่ยเราก็รวมตัว key executives เพื่อ form task force เป็น business continuity team เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะดู BCP ละแล้วก็ดูว่า strategic roadmap ที่เราจะต้องทำเนี่ยเพื่อที่จะรับมือกับโควิดเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มที่ประเทศจีนก่อนแล้วเราเนี่ยมีธุรกิจอยู่ในประเทศจีนด้วยคือเรามีร้านอาหารประมาณสักร้อยร้านในประเทศจีนเราโดนก่อนเพื่อนเลยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็เลยปิดร้านอาหารแล้วเรามาเปิดอีกทีเดือนมีนาคมแต่ตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเราคิดว่าสถานการณ์มันอาจจะลามไปที่ส่วนอื่นของโลกด้วยก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมันเราก็เลยวางโรดแมปในด้านกลยุทธ์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับก็คือคิดเผื่อไว้ตั้งแต่ต้นเลยถูกไหมครับครับก็คิดเผื่อไว้เป็น scenario analysis ซึ่ง scenario analysis ที่เราทำเนี่ยเรายังทำนะทุกวันนี้เราก็ยังทำอยู่
ดูมาโดยตลอดว่า assumption เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างพอตอนที่เราเริ่มเห็นโควิดเพิ่งมาแล้วเราต้องทำให้เราปิดธุรกิจในเมืองจีนชั่วคราวไปเนี่ยเราเห็นแล้วว่าผลกระทบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางโรดแมปออกเป็น3ระยะนะครับที่เราทำคือระยะแรกเราจะรับมือยังไงกับมันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยในเฟสแรกเนี่ยระยะที่2ซึ่งเราอยู่ในระยะที่2อยู่นะตอนนี้จะทำยังไงที่จะรับมือกับการฟื้นตัวของอุปสงค์หรือว่าการกลับมาของธุรกิจอีกทีระยะที่3ที่เราทำสำหรับโควิดก็คือเรามองเทรนด์ในอนาคตเลยว่าถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอินดัสทรีแลนด์สเคปเปลี่ยนไปคู่ค้าเปลี่ยนไปลูกค้าซัพพลายเออร์เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะเปลี่ยน business model ให้ปรับไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรของเทรนด์หรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปยังไงหลังจากโควิดหายไปแล้วแปลว่าแผนที่วางเอาไว้นี่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่อยู่นิ่งๆครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาถูกต้องครับไม่ว่าจะเฟส1เฟส2เฟส3เนี่ยเราปรับอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่างที่เราวางเอาไว้เนี่ยผลกระทบจริงกับที่เราดูเอาไว้เนี่ยมันต่างกันเยอะมั้ยครับมันรุนแรงกว่าที่เราคิดหรือว่ามันอยู่ในช่วงที่เราคิดว่ารับมือไหวความที่เราเตรียมพร้อมและทำเป็น scenario analysis คือเราไม่ได้ทำแค่projection หรือว่า forecast แค่ scenario เดียวเราทำดูว่าเอ้ยถ้ามันเป็น base case จะเป็นแบบในรูปแบบไหนตัวเลขจะเป็นยังไงถ้าเป็น optimisticหรือว่าดีขึ้นกว่านี้ assumption ดีขึ้นกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้ามันเลวร้ายกว่าที่เราคิดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราทำไว้2 3 4 scenario เลยเพื่อเตรียมพร้อมอะไรมาเราพร้อมหมดใช่เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมว่าไม่ใช่ว่าแค่เราคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแค่ซีเนียร์เดียวมันจะเราจะทำยังไงกับมันไม่ได้เราต้องเตรียมว่าถ้าเกิดแย่ลงกว่านี้ดีกว่านี้เราจะทำยังไงกับสถานการณ์นั้นก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะprepare for the worst นะครับแล้วก็มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนใช่ครับผมก็เลยนึกถึงคำพูดสักสองคำที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคนพูดกันเยอะก็คือเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ Agile นะครับ Agility ก็คือมีความคล่องตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในอีกคำหนึ่งที่บอกว่าเป็นโลก VUCA World นะครับก็คือโลกที่มันมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านผู้ชมนะครับVUCA World ที่เรากำลังพูดเนี่ยก็คือ VUCA นะครับ V เนี่ยก็คือvolatility นะครับก็คือความผันผวนนะครับ U เนี่ยคือ uncertainty นะครับก็คือมีความไม่แน่นอน C ก็คือตัว complexity นะครับก็คือธุรกิจมันมีความสลับซับซ้อนมีปัจจัยต่างๆมากมายที่มีผลกระทบกับการตัดสินใจแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว A ก็คือ ambiguity ก็คือเรื่องของความคลุมเครือไม่ชัดเจนมันไม่สามารถที่จะคาดเดาผลได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นศัพท์ที่เราพูดกันถึงเยอะๆนะครับทีนี้คำถามที่เกิดในหัวผมทันทีก็คือว่าถ้าธุรกิจเราเล็กๆเนี่ยแน่นอนมันปรับได้เราบอกเราอยากจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจเราอยู่ในสัก65ประเทศครับใช่ไหมครับอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยเรามีร้านอาหาร 2,000 กว่าร้านครับมีคนสัก 80,000 คนครับเราปรับได้ยังไงครับมันปรับได้จริงหรือเปล่าหรือแค่พูดสวยๆว่าเฮ้ยเราต้องปรับกันตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก่อนตั้งแต่ก่อนโควิดมาแล้วเนี่ยเราทำเรื่อง transformation ขององค์กรเราอยู่แล้วล่ะทำมาค่อนข้างที่จะหลายปีละเพื่อที่จะปรับตัวว่าถ้าเกิดว่าเราขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วมีทำธุรกิจมากกว่า60กว่าประเทศเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงให้มันคล่องตัวที่สุดสิ่งที่เราทำก็คือเราใช้ภาษาอังกฤษเรียกว่า hub structureเราให้แต่ละฮับเนี่ยในแต่ regional เนี่ยคอยดูแลตัวเองของมันในขณะที่มี centralized support function หรือว่า headquarter เนี่ยคอย oversees แต่ละฮับเนี่ยตอนนี้เรามีฮับที่ประเทศไหนถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นประเภทธุรกิจนะครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยเรามีประมาณ7ฮับนะครับก็มีทั้งทั่วโลกเลยใช่ครับทั่วโลกเอเชีย Middle East เมืองจีนออสเตรเลียยุโรปลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับเรา cover อยู่หลายที่ทั่วโลกธุรกิจร้านอาหารก็เหมือนกันแต่ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราจะมีฮับหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณ3ฮับคือเมืองไทยเมืองจีนแล้วก็ออสเตรเลียนะครับก็เราใช้วิธี hub structure เนี่ยเหมือนกับเป็นการ decentralize
ในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะoverseas หรือ supervise จาก headquarter เนี่ยอย่างใกล้ชิดในแต่ละ hub ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้นด้วยแล้วก็วิธีในการที่ทำธุรกิจเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณกบบอกเรื่องเราใช้วิธี agile new way of work ในการที่จะใช้ที่ทีมที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแล้วก็ไม่มี bureaucracy มากไม่ต้องผ่านขั้นตอนผ่าน approval มากคือ hierarchy ขององค์กรเนี่ยไม่อยากให้มันสูงมากเพื่อที่ให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นอันเนี้ยมันก็ยังเป็นกระบวนการขั้นตอนที่เรากำลังปรับอยู่ด้วยในตัวนะครับก็ทำมาถึงตอนที่ก่อนที่จะโควิดเกิดขึ้นซะอีกนะครับเพื่อให้เกิดความเขาเรียกอะไรลีนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือต่อให้ไม่มีสถานการณ์โรคระบาดเราก็ต้องทำอยู่แล้วใช่เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าองค์กรเราขยายตัวไปเยอะแต่เราอยากจะปรับตัวให้มันรวดเร็วทันสถานการณ์กับconsumer behavior ที่เปลี่ยนแปลงไป landscape ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะ คู่แข่งไม่ว่าคู่แข่งเดิมที่ aggressive มากขึ้นหรือคู่แข่งรายใหม่ๆที่เป็นแบบ new startup digital อะไรพวกนี้เราต้องรับมือกับมันให้ได้หมดเนี่ยแต่ว่าพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยเรามองว่ามันเร่งกระบวนการทุกอย่างใช่เรามองโควิดว่าไม่ได้ส่งผลในเชิงลบให้เราอย่างเดียวแต่เรามองโควิดว่ามันก็มีผลในเชิงบวกเหมือนกันนะมันเหมือนเป็นตัว catalystที่เร่งกระบวนการ transformation ของเราเนี่ยให้เร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเรามีการปรับตัวเรื่อง manpower เรื่องวิธีการทำงานเนี่ยได้เร็วขึ้นเรื่อง digital platform ที่เรา transform มาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ได้ utilize แล้วก็ใช้มันได้มากขึ้นเร็วขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้เราปรับองค์กรและมีตัวโควิดมาเป็นตัวเร่งในการปรับตัวองค์กรเนี่ยพอหลังโควิดไปเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะเป็นองค์กรที่ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นลีนมากขึ้น productivity มีสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ profitability แล้วก็ margin เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับจริงๆมีเรื่องดีๆในเรื่องร้ายๆเสมอครับแต่ทีนี้ฝั่งที่คุณบิ๊กเล่ามาเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับคนนะครับคือทุกอย่างที่คุณบิ๊กเล่าเมื่อกี้เนี่ยมันต้องใช้คนในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งหมดครับการที่ทำให้คนเรามีแนวคิดแบบเนี้ยเหมือนกันทั้งองค์กรเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้อยากให้ทุกคนมีแนวคิดแบบเดียวกันหมดทั้งองค์กรเราอยากที่จะมี diversity ภายในองค์กรให้มีคนคิดต่างเพื่อที่มีความคิดหลากหลายเพื่อที่ได้เอาไอเดียหลากหลายเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ย diversification เนี่ย minor เนี่ยบอกนักลงทุนแล้วก็บอกผู้ถือหุ้นอยู่เสมอว่าเราใช้diversification strategy diversification strategy ทุกอย่างในทุกๆมุมมองในเรื่องธุรกิจในการทำเนื้อธุรกิจในหลายๆประเทศการกระจายความเสี่ยงไปหลายๆประเทศการกระจายลูกค้าฐานลูกค้าเนี่ยไปให้หลากหลายมากขึ้นการกระจายซัพพลายเออร์ให้หลากหลายมากขึ้นในขณะเดียวกัน talent หรือว่าพนักงานในองค์กรก็เหมือนกันเราก็อยากที่จะมีคนที่มีหลากหลายความคิดเพื่อที่จะนำไอเดียใหม่ๆเนี่ยมาช่วยให้เราปรับธุรกิจเพื่อให้เข้ากับ new generation ของคนซูเมอร์ใหม่ๆได้เพราะว่าทาร์เก็ตเราก็หลากหลายใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความคิดที่หลากหลายเนี่ยแต่ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เราหล่อหลอมมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนเนี่ยมี drive มีแรงขับเคลื่อนเพื่อให้พัฒนาองค์กรให้เติบโตต่อไปได้วัฒนธรรมองค์กรที่ว่าเนี่ยทางไมเนอร์เองเนี่ยเราเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรขับเคลื่อนภาษาอังกฤษเรียกว่า drive culture นะครับคือ drive culture เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องไปโอ้เราจะต้องผลักดันให้ทำกำไรอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้น drive culture ในมุมมองของเราเนี่ยก็คือการพัฒนาศักยภาพภายในตัวของเราเองเนี่ยให้ไปอีกขั้นหนึ่งเปิดศักยภาพที่เราคิดว่าเราไม่เห็นมาก่อนภายในตัวองค์กรเนี่ยทำยังไงเราคิดว่าเราจะเปิดตัวเราให้ยอมรับกับศักยภาพที่เราคิดว่าเราไม่มีมาก่อนเนี่ยแต่เราจริงๆแล้วอ่ะเรามีเพื่อที่พัฒนาองค์กรให้ไปก้าวอีกขั้นหนึ่งได้นั่นคือความหมายของ drive culture มากกว่าคนภายนอกอาจจะคิดว่า minor เนี่ยโหดจัง มีวัฒนธรรมขับเคลื่อน เขาได้ยินคำว่า drive เขาได้ยินคำว่าวัฒนธรรมขับเคลื่อนก็จะคิดไปว่าแบบโอ้ต้อง meet target meet revenue meet profit อันนั้นก็ต้อง meet แหละแต่ว่าจริงๆแล้วความหมายจริงๆของวัฒนธรรมขับเคลื่อนก็คือการเปิดศักยภาพในตัวเราเองเพื่อให้ขับเคลื่อนตัวเราเองไปสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้มาก่อนพนักงานทุกคนใช่ก็คือเหมือนเป็นเรียกอะไรล่ะค่านิยมองค์กรครับใช่ไหมฮะเป็น core value ขององค์กรที่ทุกคน
ยึดถือปฏิบัติคือวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยคือ drive culture แต่ว่าค่านิยมองค์กรเนี่ยเรามีอยู่5อย่างนะครับภายในองค์กรเนี่ยอันแรกคือมุ่งเน้นลูกค้าหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า customer focus customer is king คือว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ลูกค้าเราเนี่ยชอบประสบการณ์ที่เราหยิบยื่นให้มากที่สุดนะครับอันนั้นคืออันที่หนึ่งอันที่สองคือการทำงานต้องมีผลภาษาอังกฤษเรียกว่า result oriented คือไม่ว่าจะเป็น revenue profit หรือว่าเป็นจุดมุ่งหมายอื่นๆเนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะเป็นเรื่องอย่างอื่นด้วยในเรื่อง strategy บริการใช่เรื่องการบริการลูกค้าให้ความพึงพอใจอันเนี้ยการทำงานต้องมีผลให้เกิดผลอันที่3คือมุ่งมั่นพัฒนาคนนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า people เมื่อกี้คุณกบบอกแล้วว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องบุคลากรในองค์กรยังไงบ้างเราให้ความสำคัญมากๆเลยเราคิดว่าบุคลากรเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในองค์กรที่จะทำให้องค์กรเราเติบโตต่อไปได้นะครับแล้วอันที่4คือการปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงานภาษาอังกฤษเรียกใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่า innovative หรือ innovation จะต้องมีการคิดใหม่ปรับตัวใหม่แล้วก็ปรับปรุงงานใหม่อยู่ตลอดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เรื่อง drive culture พัฒนาศักยภาพให้เราโตไปอีกขั้นนึงเนี่ยจะต้องอยู่ในหัวใจค่านิยมองค์กรอยู่ตลอดแล้วอันที่5คือเรื่องการประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน partnership ใช่แหละภาษาอังกฤษเรียกว่า partnership ก็คือนอกจากภายในองค์กรเนี่ยเราจะไปต่อยอดหาพันธมิตรหาคู่ค้าหรือคู่ทำธุรกิจยังไงเพื่อที่จะต่อยอดคือเราไม่ต้องจำเป็นต้องกินรวบใช่ก็คือต้องเติบโตไปด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ได้ด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือเป็น5ค่านิยมภายในองค์กรนะครับซึ่งหล่อหลอมภายใต้ฟาวเดชั่นวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า Drive. วัฒนธรรมขับเคลื่อนนะครับอันนั้นคือในแง่ของเห็นภาพเห็นภาพแล้วก็คือถึงตรงนี้จริงๆก็เข้าใจมากขึ้นแล้วว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าให้มันปรับได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่มีคำสวยๆที่บอกว่าจะทำมันคือเป็นฟาวเดชั่นมันคือพื้นฐานที่ทุกคนต้องคิดเหมือนกันหมดที่ผมชอบมาก2อันก็คืออันแรกในเรื่องของ people development เพราะว่าในธุรกิจเนี่ยเราเชื่อว่าคนเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดอย่างนึงนะครับเรื่อง drive culture เนี่ยผมจำได้ว่าเคยได้ยินคุณบิ๊กพูดถึงเรื่องของเรียกว่าอะไรล่ะความอยากให้พนักงานเนี่ยมีความเป็นเจ้าของกิจการมีความคิดแบบที่เป็นเจ้าของกิจการเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าฟังดูแล้วมันขัดกันนะเพราะว่าเขาเป็นลูกจ้างเราเขามาทำงานกับเราแต่เรากำลังจะบอกว่าเฮ้ยคุณคิดเป็นเจ้าของกิจการสิอันนี้มันทำกันยังไงครับผมคิดว่า Minor International เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์อย่างนึงที่ค่อนข้างยูนิคอยู่ในตลาดนะครับคือเราเนี่ยถูกก่อตั้งมาด้วยอันเทอร์เพเนอร์ท่านหนึ่งก็คือทุกคนคงรู้จักคุณบิลไฮเนกี้อยู่แล้วนะครับแกเป็นฟาวเดอร์แล้วก็แชร์แมนออฟเดอะบอร์ดแล้วก็เป็นแชร์แมนของ Executive Committee ณปัจจุบันนะครับคุณบิลเนี่ยก่อร่างสร้างตัวสร้างไมเนอร์มา50ปีที่แล้วเนี่ยไมเนอร์กรุ๊ปเนี่ยเพิ่งฉลอง50ปีไปเมื่อ2ปีที่แล้วนี่นะครับแกเข้ามาแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวสร้างโรงแรมสร้างร้านอาหารนั่นเนี่ยด้วยตัวของแกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่แกมีเนี่ยถูกถ่ายทอดให้กับพนักงานภายในไมเนอร์เนี่ยมาโดยตลอดถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะกลายเป็น professional company ที่มี professional management อยู่ในทุกด้านของธุรกิจและทุก support function แล้วเนี่ยแล้วรันธุรกิจหรือว่าประกอบการธุรกิจเหมือนกับprofessional company company นึงเนี่ยแต่ว่าอย่างนึงเนี่ยที่เรามีที่ที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือจิตวิญญาณผู้ประกอบการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า entrepreneurial spirit ที่คุณบิลได้มีแล้วก็ถ่ายทอดให้กับ key executive ทุกคนแล้วก็ key executive เนี่ยก็ได้ถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคนเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยมีแรงผลักดันตัวเองหรือว่า passion ในการสร้างธุรกิจทำให้สำเร็จต่อยอดไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้เนี่ยแปลว่าเราเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดได้ทำให้ล้มเหลวได้ถูกไหมเพราะว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันต้องลองผิดลองถูกถูกต้องมันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าครับจริงมันทำได้เหรอครับคือถ้าเกิดว่าให้โอกาสเขาแล้วก็ยอมรับในความล้มเหลวแต่ว่าพอคุณล้มปุ๊บเนี่ยคุณต้องรีบลุกขึ้นมาแล้วก็แก้ไขบทเรียนคืออะไรใช่ให้มีสติรู้ทุกระยะว่าคุณทำอะไรผิดแล้วคุณจะแก้ไขมันยังไงอันเนี้ยก็เกิดทำให้เกิดพลิกคือให้ลองในกรอบความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็ไม่มีผลกระทบในเชิงลบมากจนเกินไปครับ
ครับให้ความให้มีความความมีอิสระในการคิดคนะครับแล้วก็นำการคิดเนี่ยมาใช้ปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์แล้วเราต้องบอกตัวเองเสมอว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยต้องมีเป็น can do attitude ถ้าเกิดว่ามีอะไรสำคัญมากโจทย์ยากๆมาอันนึงเนี่ยจากทาง management หรือว่าโจทย์ยากๆมาจากสถานการณ์เนี่ยจะต้องคิดก่อนแล้วว่าเอ้ยทำไม่ได้ไม่อันนั้นไม่ต้องไม่เกิดขึ้นต้องทำได้เสมอต้องทำยังไงกลับไปคิดก่อนว่ามีวิธีอะไรที่จะต้องทำมันให้ได้พลิกยังไงที่จะต้องทำมันให้ได้แล้วในที่สุดมันก็ทำได้จนได้นะครับก็อันเนี้ยมันคือเป็นเหมือนจิตวิญญาณผู้ประกอบการอีกอย่างนึงที่หล่อหลอมให้คนภายในแมเนอร์เนี่ยค่อนข้างคิดแบบนี้นะครับน่าทึ่งมากเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับองค์กรขนาดนี้นะครับอันนี้อีกอันนึงเมื่อกี้ที่คุณบิ๊กบอกเนี่ยเรื่องของcustomer focus นะครับจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกท่านที่ทำธุรกิจนะครับว่าเมื่อกี้บอกว่า customer is king ลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุดคือเราต้องทำสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของเขาครับบางคนเนี่ยนึกอยากทำแบบนี้ก็ทำปรากฏว่าขายไม่ได้เพราะมันไม่ตรงนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามอีกละนะครับถามแทนท่านผู้ชมเลยว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่ในโลกที่ต้องมีการเขาเรียกอะไรล่ะควบคุมต้นทุนใช่ไหมครับหลายๆอย่างต้องมีความเป็นมาตรฐานแต่ทีนี้เราอยู่ในหลาย culture เราอยู่ใน60กว่าประเทศความชอบของคนมันต่างกันองค์กรใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันทำได้ยังไงครับหนึ่งคือเรามีแบรนด์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็สองคือแบรนด์ที่อยู่ในประเทศหนึ่งกับอยู่ในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีคาแรคเตอร์ที่อาจจะต่างกันไปบ้างแต่มันจะมีเฟรมเวิร์กหรือว่ามีแนวคิดของแบรนด์เนี่ยที่เหมือนกันอย่างหนึ่งจะยกตัวอย่างยังไงดีอะยกตัวอย่างนี้ละกันอย่างเช่นอนันตรานะครับโรงแรมเรามีแบรนด์ที่ชื่อว่าอนันตราอนันตราเนี่ยจะมีคอนเซ็ปต์ที่เหมือนกันทั่วโลกอย่างหนึ่งเรียกว่า culture creation concept คือว่าไม่ว่าคุณจะไปอนันตราที่ไหนเนี่ยคุณจะได้ประสบการณ์เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า indigenous look and feel ซึ่งเป็นประสบการณ์ของโลโก้ณสถานที่นั้นๆสมมติว่ามาอนันตราที่เมืองไทยเนี่ยคุณก็จะเห็นวิถีชีวิตของไทยเป็นเรือนไทยมียูนิฟอร์มไทยมีคนเล่นดนตรีไทยคุณจะได้ประสบการณ์ตรงนั้นเป็นแบบไทยๆถ้าคุณไปอนันตราที่Middle East UAE เนี่ยคุณก็จะเห็นอนันตราที่เป็นอาราบิกเป็นเหมือนสไตล์แบบทางด้าน Middle East หรือว่าคุณไปอนันตราที่มาลดีฟเนี่ยก็จะสไตล์มาลดีฟนะครับเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรที่แบบเป็นโลคอลอ่ะคืออันนั้นอ่ะเป็นคอนเซ็ปต์ของอนันตราเพื่อให้เหมาะกับแต่ละวัฒนธรรมใช่ครับค่อนข้างชัดเจนในสายตาของลูกค้าว่าแต่ละว่าเวลาคุณไปอนันตราแล้วคุณจะได้สัมผัส local indigenous experience อันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในคอนเซ็ปต์เดียวกันแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยประสบการณ์มันจะอาจจะต่างกันตาม local destination อันนี้แค่ตัวอย่างแต่ว่าถ้าอย่างนั้นคือมีความต่างแต่ว่าก็ต้องมีความเหมือนเช่นมาตรฐานการให้บริการใช่การความสม่ำเสมอเรื่อง operation เรื่อง service standard เรื่องการพนักงานที่มาคอยต้อนรับดูแลเนี่ยมันต้อง consistent ต้องสม่ำเสมอเพื่อที่ให้คนเชื่อมั่นในแบรนด์เรานะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยคนก็จะต้องคำนึงถึงเรื่อง brand reliability ครับเป็นที่หนึ่งละแบรนด์อะไรที่น่าเชื่อถือในไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเซอร์วิสแต่เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องไฮจีนสแตนดาร์ดเนี่ยก็ต้องให้มีมาตรฐานเดียวกันด้วยนะครับวันนี้น่าสนใจเพราะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาพูดคุยกันเยอะนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าประสบความสำเร็จในกรุงเทพเปิดร้านอาหารปรากฏว่าไปเปิดที่เชียงใหม่ไปเปิดที่ภูเก็ตพังไม่เป็นท่าเลยเพราะว่าไม่ได้ปรับตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณบิ๊กบอกคือมีอันนึงใน Miner เนี่ยที่พยายามไม่ได้พยายามหรอกคือเราคิดแนวคิดเนี่ยทุกคนจะมีแนวคิดนี้ใกล้เคียงกันคือเราพยายามที่จะ go global but think local คือไปขยายธุรกิจ
ไปในหลายๆที่ทั่วโลกแต่ในแนวคิดเนี่ยพยายามคิดให้ local ว่าลูกค้าในแต่ละที่ต้องการอะไรแล้วต้องหยิบยื่นประสบการณ์ที่เขาต้องการให้ได้จริงๆแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ฟังนิดนึงเพื่อที่จะขยายความตรงนี้วิสัยทัศน์ขององค์กรหรือว่า vision ของเราเนี่ยก็คือเราอยากที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบเชิงบวกให้กับลูกค้าและทุกฝ่ายที่มีส่วนในความสำเร็จของเราคืออยากจะขยายความนิดนึงคือธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมและเหนือความคาดหมายด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ไม่ใช่เขาอยากได้อะไรก็ให้เขาแบบนั้นคือไม่ใช่มากกว่าที่เขาหวังไว้คือไม่ใช่แค่หยิบยื่นประสบการณ์ที่เขาอยากได้ในวันนี้แต่ว่าเราต้อง predict หรือว่าทํานายด้วยว่าในอนาคตเนี่ยหรือว่าอะไรที่เขาไม่ได้คิดมาก่อนว่าถ้าเขาได้ประสบการณ์ตรงนี้เขาจะพึงพอใจเราต้องหยิบยื่นสิ่งนั้นให้เหนือความคาดหมายเขาอีกก้าวข้ามล้ำไปอีกขั้นนึงอันนี้เป็นวิสัยทัศน์องค์กรที่เราค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะคิดมาอย่างรอบคอบแล้วก็ละเอียดแล้วอ่ะว่าเราจะมีตัววิสัยทัศน์ตัวนี้เป็นการตัวผลักดันกลยุทธ์ของเราในอนาคตผมฟังมาถึงตรงนี้ผมเห็นภาพชัดเลยตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรเอาวิสัยทัศน์ก่อนวัฒนธรรมองค์กร core value มันสอดรับกันไปหมดทุกเรื่องเลยคือทุกอย่างมันผ่านกระบวนการคิดมาดีแล้วว่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งทั้งหมด3เรื่องหลักเนี่ยมันคงจะต้องผลักดันไปสู่เรื่องกลยุทธ์ใช่ไหมครับครับคุณบิ๊กเล่าให้ฟังได้ไหมครับกลยุทธ์ของ Miner มีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทำแผนการพัฒนากลยุทธ์ของเราเนี่ยทำอยู่ทุกปีอยู่แล้วเรามีการทำแผน5ปีซึ่งเป็น rolling over 5 year plan เนี่ยอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ให้ทั้งผู้บริหารแล้วคณะกรรมการของเราเนี่ย endorse ทุกปีอยู่แล้วซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ค่านิยมในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็นตัวฟาวเดชันหล่อหลอมผลักดันเรื่องกลยุทธ์ตัวเนี่ยแต่กลยุทธ์ของ Miner โดยรวมเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปล่ะแต่ละปรับเปลี่ยนได้ในช่วง5ปีในช่วง5ปีนั้นน่ะไม่แต่ที่บอกว่ามันแตกต่างคือแตกต่างในแง่ของเรามีธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารธุรกิจไลฟ์สไตล์และซัพพอร์ตฟังก์ชันก็มี finance มี HR มี IT มีอะไรหลายอย่างเต็มไปหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมี 5 year plan หรือว่า long term plan ของเขาแต่ long term plan ของทุกคนเนี่ยจะสอดคล้องซึ่งกันและกันนะครับซึ่งผมอาจจะสรุปมาให้คร่าวๆฟังคร่าวๆสำหรับ Miner International โดยรวมเนี่ยจะมีกลยุทธ์ที่เป็นเสาหลักในเชิงกลยุทธ์เนี่ยอยู่สักประมาณ6อย่างอันอย่างแรกก็คือ winning brand portfolio winning. คือการขับเคลื่อนแบรนด์ที่เรามีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแบรนด์ equity reliability ของแบรนด์แล้วก็การที่ทำให้แบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างรายได้และผลกำไรให้เราในอนาคตอันนั้นที่หนึ่งอันนี้ผมถามนิดนึงคือสมัยก่อนสัก20กว่าปีที่แล้วทุกคนก็บอกว่าต้องมี winning brand มีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แชมเปี้ยนแล้วทำเงินกับมันให้ได้เมื่อกี้คุณบิ๊กบอกว่าเป็นแบรนด์พอร์ตโฟลิโอกำลังจะบอกพวกเราว่าวันนี้แบรนด์เดียวไม่พอละต้องมีหลายต้องมีหลายแบรนด์เพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเรื่อง diversification ถูกไหมครับบางทีในบางช่วงเนี่ยแบรนด์หนึ่งอาจจะperform ดีมันก็จะช่วยลดความผันผวนและ volatility ของรายได้และผลกำไรของเราได้นะครับแล้วก็แต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีการหยิบยื่นประสบการณ์ที่ต่างกันให้กับ customer segment ที่ต่างกันไปนะครับอย่างอนันตลาอาวานี่โอ๊กทิโวลี่เนี่ยมันก็จะมี customer segment ที่ถึงแม้ใกล้เคียงกันแต่มันจะมีความต่างกันในเรื่อง sub segment อยู่บ้างร้านอาหารก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะกระจายความเสี่ยงแล้วก็กระจายการเติบโตของเราเนี่ยไปให้ครอบคลุมในหลายๆ segment ลูกค้าทุกกลุ่มเลยลูกค้าใช่ครับก็อันแรกคือเป็นเรื่องแบรนด์นะครับอันที่สองก็คือเรื่องการสร้าง productivity หรือการต่อยอดสินทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วหรือว่า capture value ของ
สินทรัพย์หรือว่ากิจการอะไรที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันมีมาร์จิ้นมากขึ้นreturn มากขึ้น efficiency มากขึ้น profitability มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ management contract โรงแรม management contract หรือการปล่อย franchise ของด้านทางด้าน food หรือการต่อยอดในการทำธุรกิจ mixed use อย่างใช่ไม่ใช่ว่าทำธุรกิจโรงแรมอย่างเดียวแต่ทำธุรกิจ residential spatime share ซึ่งใช้แบรนด์ของโรงแรมเนี่ยเป็นการต่อยอดสร้างผลกำไรและ return ให้มากขึ้นนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืนมา sales and lease back transaction ที่เราทำไปเมื่อปีที่แล้วด้วยเนี่ยมันเป็นการสร้าง return มากขึ้นด้วยแล้วก็ลด debt ของเราให้ลดลงมาด้วยอันนี้เป็นการต่อยอดคือทุกแง่มุมเลยเพิ่มรายได้ลดต้นทุนสินทรัพย์ที่มีอยู่ทำยังไงให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นเป็นการ create value สร้าง value เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วคือไม่นั่งเฉยๆไม่ใช่โอ้ตอนนี้เราใหญ่แล้วสบายแล้วไม่ใช่ว่าต้องคิดตลอดเวลาใช่กิน revenue profit ที่มีอยู่เดิมไปเรื่อยๆไม่ใช่เราต้องหาทางต่อยอดสร้าง return เพิ่มกับสินทรัพย์หรือว่า asset ที่เรามีอยู่แล้วอันนั้นอันที่2นะครับอันที่3ก็คือเรื่อง partnershipการไปหาแหล่งโอกาสเงินทุนหรือว่าสร้างพาร์ทเนอร์หรือว่าไปทำ M&A ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทำ M&A นะครับก็เพื่อสร้างฐานการเจริญเติบโตของเรานะครับซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยเราก็คงจะต้องชะลอในเรื่อง M&A ก่อนเพื่อที่จะสร้างออร์แกนิกperformance เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็ protect cash flow profitability ของเราแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขยายตัวในเรื่อง M&A แล้วก็ M&A ที่เราได้มาแต่ละดีลเนี่ยการซื้อกิจการควบรวมกิจการใช่การควบรวมกิจการเนี่ยเราก็ได้ดีลที่ค่อนข้างดีในราคาที่ค่อนข้างดีแล้วเขาก็เป็น asset ที่ค่อนข้างดีที่ทํา return ให้เราดีนะครับก่อนช่วงโควิดอันนั้นก็เป็น strategy อันที่3นะครับอันที่4ก็คือในเรื่องinnovation กับ digital อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทุกที่ที่คิดว่าทุกๆองค์กรคงต้องทำนะครับซึ่งองค์กรเราเนี่ยเราทำเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะปรับปรุงในเรื่องการ connect กับ consumers ให้ได้ดีที่สุดเพราะตอนนี้ consumer รุ่นใหม่เนี่ยก็จะใช้พวกแอปพวก อะไรที่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งเดิมๆที่เราในการใช้วิธีติดต่อลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องก้าวตามให้ทันเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการคอนเนคกับลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันที่หนึ่งอันที่สองคือการที่จะมีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างที่ครบถ้วนโดยเฉพาะเรามีลูกค้าอยู่ในหลายๆเซกเมนต์ในหลายๆธุรกิจทำยังไงที่เราจะใช้ข้อมูล Data ของลูกค้าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมาประมวลเพื่อทำนายความต้องการของเขาให้ได้ไม่ว่าความต้องการในวันนี้หรือความต้องการในอนาคตที่ผมพูดตอนต้นในเรื่องวิสัยทัศน์ว่าเราอยากจะต้องหยิบยื่นให้เหนือความคาดหมายเพราะนั้นเนี่ยการหยิบยื่นเหนือความคาดหมายเนี่ยเราต้องมี predictive capability ใช่ต้องมี data และความสามารถในการที่จะทำนายความต้องการของเขาให้ได้เนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมันเป็นเรื่องของ innovation และ digital เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่5ก่อนจะไปอันที่5นี่ผมชอบมากผมจริงๆ Miner เป็นบริษัทแรกๆที่ทำ delivery ของตัวเองก่อนที่เราจะเห็นพวก food delivery ทั้งหลายปัจจุบันนี้เนี่ยใช่มั้ยฮะ Miner เป็นคนแรกๆที่ทำแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีอย่างเช่น call center ก็จะมีหลายๆเบอร์ตอนนี้เข้าใจว่าเบอร์เดียวสั่งได้ทุกแบรนด์อันนี้ถูกใจผมมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราทำ delivery มาตั้งแต่ปี1989โอ้นานมากเราเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำ delivery food delivery นะครับในเมืองไทยแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็พัฒนาแพลตฟอร์ม delivery ของเราเรามี delivery แพลตฟอร์มของตัวเองที่มี 3,000 กว่ามีมอเตอร์ไซค์คน delivery boy มากกว่า 3,000คนอยู่ในฟลีทของเรานะครับซึ่งเราได้เทรนเขาเป็นอย่างดีในเรื่องมาตรฐานการจัดการเรื่องการปฏิบัติการเรื่องไฮจีนเรื่องสุขอนามัยเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป๊ะแล้วก็มี delivery time ที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรา deliver แค่พิซซ่านะครับเราส่งพิซซ่าแต่ว่าต่อมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่ deliver หรือว่าส่งฟู้ดของเราในทุกๆแบรนด์ได้แล้วตอนนี้คุณกบสามารถที่จะโทรหาเราหรือว่าใช้แอปเนี่ยในการสั่งไม่ว่าแบรนด์อะไรก็ตามเนี่ย
ใน one single order ได้เลยนะครับแล้วก็เราไปส่งให้สะดวกสบายมากก็ทำให้เป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในสถานการณ์ช่วงสถานการณ์โควิดเหมือนกันเป็นตัวลดทอนผลเชิงลบของโควิดเพราะเราได้ delivery sales ค่อนข้างดีในช่วงล็อกดาวน์นะครับในช่วงล็อกดาวน์ไม่ต้องเสีย margin ครับก็เรามีเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน restaurant chain ที่มี deliveryของตัวเองที่ใหญ่ที่สุดดีกว่า มันเป็นการช่วยมากๆในเรื่องไม่ว่าจะเซลล์เรื่อง profitability ของเรา อันนั้นก็คือเรื่องข้อกลยุทธ์อันที่4นะอันที่5คือเป็นเรื่อง people and teams นะอันนี้เมื่อกี้ก็พูดไปบ้างละทำยังไงที่จะปรับองค์กรเราให้มีความคล่องตัวได้เร็วขึ้นวิธีการทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ให้แต่ละฟังก์ชันเนี่ยทำแต่สิ่งที่เขาทำเดิมๆเนี่ยทำยังไงที่จะให้ตอนนี้เราก็คิดถึงคอนเซปต์ของ cross functional squad ซึ่งให้แต่ละคนที่ทำฟังก์ชันแต่ทั้งหลายเนี่ยมาร่วมฟอร์มกันเป็นทีมเพื่อที่จะทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งให้สำเร็จให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีการทำงานร่วมกัน cross function ด้วยนะครับก็อันนั้นเป็นแค่ตัวอย่างอันนึงนะครับเรื่องการให้ empower กับทีมนี่แหละเราก็ทำยังไงให้ structure ขององค์กรเนี่ยไม่ได้แบบซับซ้อนมากจนกระทั่งทำให้การเคลื่อนตัวขององค์กรเนี่ยเป็นไปได้ช้าอันนี้ก็พูดไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนั้นนะครับอันนั้นคืออันที่5ส่วนอันที่6ก็คือเป็นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า sustainability นะครับเราก็มีแนวคิดในการพัฒนาไม่ใช่แค่ธุรกิจของเราเท่านั้นแต่ทำยังไงที่จะพัฒนาที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ stakeholder รอบตัวของเราเนี่ยเติบโตไปกับเราได้อย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยอันนั้นก็เป็นอีก strategy หนึ่งที่เราทำควบคู่กับ business strategy มาโดยตลอดนะครับน่าสนใจมากแป๊บเดียวเวลาผ่านไปเยอะแล้วจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้เห็นภาพของ Miner แล้วเห็นแล้วว่าทำไมเราถึงได้ปรับตัวได้ขนาดนี้ทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นช่วงข้ามคืนนะครับทีนี้แน่นอนเวลาที่เราใหญ่ขนาดนี้ธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะได้รับผลกระทบกับโควิด-19 ทุกอันเลยทั้ง3ธุรกิจเลยเราคงต้องมาเช็คสุขภาพทางการเงินกันนิดนึงนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีได้รับผลกระทบยังไงบ้างเราบริหารจัดการยังไงบ้างนะครับจริงๆต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าMiner เนี่ยเป็นบริษัทแรกๆเลยที่ออกมาประกาศบอกว่าต้องเพิ่มทุนมีความต้องการใช้เงินซึ่งผลตอบรับณวันนั้นเนี่ยหลากหลายมากนะครับสรุปรวมหลักๆ2 อย่างก็คือว่าบ้าหรือว่ากล้าหลายคนก็บอกว่ามึงบ้าแน่นอนออกมายอมรับเนี่ยแปลว่าจะตายแล้วนะครับทำแบบนี้ราคาหุ้นมันต้องตกลงไปกันหมดแต่ในขณะที่อีกฝั่งนึงบอกว่ากล้านี่คือวิธีที่เรารับมือกับมันบอกให้โลกรู้ว่าเราเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราบริหารจัดการมันตอนนั้นคิดยังไงครับถึงได้กล้าออกมาเป็นคนแรกเลยที่ผมบอกเราคิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิดนะครับเราคิดว่าสถานการณ์มันมาแล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่รุนแรงระดับโลกนะครับเราธุรกิจเราเนี่ยเราเป็นธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบก็คนกระทบค่อนข้างเยอะโดยตรงด้วยนะครับมีอยู่ในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยเราปิดโรงแรมจากที่เรามี500กว่าโรงแรมทั่วโลกเนี่ยเราปิดไปประมาณแบบ 90% อย่างเงี้ยแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเรามี 2,000 กว่าสาขาทั่วโลกเนี่ยเราปิดไป 40 กว่าเปอร์เซ็นต์เราเหลือ 50-60% ทํา take away หรือ delivery อยู่นะครับผลกระทบเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราจัดการก่อนเลยคือเราต้องจัดการสภาพคล่องเงินสดในมือเนี่ยต้องมีนะครับแล้วก็มีวิธีอะไรที่จะทำให้เกิดสภาพคล่องให้ได้มากที่สุดตอนนี้เนี่ยสภาพคล่องเนี่ยเราไม่มีปัญหาเลยนะครับเรามีเงินสดในมือมากกว่า 20,000 ล้านเรามีเครดิตฟาซิลิตี้ที่ยังไม่ได้ใช้ประมาณกว่า 30,000 ล้านนั่นนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะทำแผนเพิ่มทุนแบบเบ็ดเสร็จให้เกิดขึ้นมาเพื่อที่รองรับความไม่แน่นอนนะครับณตอนจุดนั้นเนี่ยที่เราคิดแผนเพิ่มทุนเราคิดตั้งแต่ตอนที่โควิดมันทำให้เกิดล็อกดาวน์อยู่แล้วตอนนั้นล็อกดาวน์อยู่ทั่วโลกเลยแต่เราคิดแล้วว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็ดีไปแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นล่ะทำยังไงล่ะเราจะต้องมีสายป่านเพียงพอที่จะทำให้เราอยู่ได้ถ้าเกิดโควิดยืดเยื้อไป
ปี2ปีอะไรเงี้ยเราต้องอยู่ให้ได้เพราะนั้นเนี่ยแนวคิดว่าทำยังไงที่เราจะต้องมีเงินกองทุนที่เพียงพอเราก็ทำแผนเพิ่มทุนแบบเบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นการออก perpetual bond นะครับหุ้นกู้ที่ในต่างประเทศถ่ายถอนในต่างประเทศ 10,000 ล้านบาทการทำ right offering หรือการนำเสนอหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับอีก 10,000 ล้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับอีก 5,000 ล้านที่จะใช้ในที่จะใช้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเนี่ยใช้สิทธิ์ได้ใน5ปีข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้เงินมาเนี่ยประมาณ 25,000 ล้านอันเนี้ยเราคิดแล้วคิดอีกว่าในทุกๆซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นออพติมิสติกเบสเคสเพสซิมิสติกจะยืดเยื้อไปจะมีเซคันด์เวฟมาเนี่ยเราจะต้องมีพอมีสายป่านพอเราจะต้องทำก่อนจะไม่เกิดสถานการณ์ที่ว่าสมมติยืดเยื้อไปถึงปีหน้าเราขอเจ้าเงินก่อนบอกว่าทุนไม่พอไม่มีละเพราะเราคิดไปล่วงหน้าต้องคิดไปล่วงหน้าว่าถ้ายืดเยื้อต่อมีมาอีกแล้วออกเราจะต้องอยู่ได้และเติบโตต่อได้ทำยังไงเราก็เลยคิดแผนเนี้ยขึ้นมาและไม่ใช่แค่คิดแผนหนึ่งแล้วก็ออกไปหาออกไปตลาดนำแผนหนึ่งไปออกตลาดแล้วค่อยมาคิดแผนสองแล้วก็ออกมาตลาดแล้วค่อยมาคิดแผนสามเราทำทุกอย่างเสร็จเราคิดเบ็ดเสร็จเลยแผน1 2 3 4ครับรับประกาศให้ตลาดรับทราบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทีเดียวเพื่อตลาดจะได้รับรู้โปร่งใสว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราก็ค่อยๆ execute สิ่งที่เราบอกตลาดว่าเราจะ execute เนี่ย1 2 3ซึ่งตอนนี้เราปลดล็อกและ execute ได้หมดหรือยังมาเกือบหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้เหลือการเพิ่มทุนซึ่งน่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเข้าใจว่าใกล้จะเปิดจองแล้วใช่เปิดจองก็ฟีดแบ็กที่ได้รับเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็โชว์สปอร์ตแล้วก็โชว์แรงสนับสนุนนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาคิดว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะลงล็อกในการ execute ทั้งหมดเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกๆที่รีบออกมาในตลาดเพื่อที่ให้ทุกคนเห็นแผนโดยรวมตอนนั้นวันแรกที่ประกาศพอดีคุณบิ๊กดูเรื่องของนักลงทุนสัมพันธ์ด้วยนะครับครับได้รับผลกระทบยังไงบ้างจริงๆแล้วแรงตอบรับดีนะครับราคาหุ้นก็ตอบรับมากดีนักลงทุนที่ได้ยินแผนของเราไม่ว่าจะเป็น Fixed Income Investor นักลงทุนหุ้นกู้หรือว่านักลงทุนหุ้นสามัญหรือว่า Equity Investor เนี่ยก็ให้แรงฟีดแบคตอบรับเราอย่างดีเพราะว่ามันเป็นแผนเบ็ดเสร็จที่ทำให้เขาเห็นภาพว่าไมเนอร์กำลังทำอะไรอยู่และไม่ใช่ว่าไมเนอร์อยู่เฉยๆแล้วมีการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายลดแคปเป็กซ์เพื่อที่จะ protect profitability แล้วเรามีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อที่จะอยู่ต่อได้เนี่ยเราโชว์ให้เขาเห็นทุกสเต็ปทำให้คนเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ support เราในเรื่องการเพิ่มทุนแผนเพิ่มทุนแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเราออกมาเร็วแล้วก็นักลงทุนตอบรับเร็วแล้วเราทำสำเร็จเร็วแทนที่จะรอให้ยืดเยื้อสถานการณ์ไปยืดเยื้อเนี่ยมันก็อาจจะ too late ไปก็ได้แต่ณวันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าแนวโน้มของสถานการณ์ทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยมันน่าจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็น่าจะทำให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะออกจากโควิดได้ฝ่าวิกฤตโควิดได้อย่างแข็งแกร่งและอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยออกมาเป็น organization ที่ lean ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็น่าจะมี profitability และ margin ที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนหวังว่าจะให้สถานการณ์โควิด-19 มันจบเร็วแต่ว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนคงต้องยืดเยื้อเราก็คงต้องอยู่ในสถานะที่เป็นอะไรล่ะ new normal ต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงว่าเราอยู่ใน new normal เนี่ยธุรกิจเราต้อง relevant ธุรกิจเราต้องเหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปธุรกิจเราต้องเหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เราเห็นว่าเฮ้ยในช่วง 3-4 เดือนนี้มันเปลี่ยนเร็วมากใช่แล้วมันก็จะมีโอกาสเปลี่ยนไปอีกครับต้องถามคุณบิ๊กว่าธุรกิจโรงแรมร้านอาหารไลฟ์สไตล์สามัญที่เราทำอยู่เนี่ยเรายังสเตย์ relevant อยู่ไหมครับครับหรือว่าเราจะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆจากไมเนอร์ไหมจะมีธุรกิจอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราประหลาดใจคิดว่าธุรกิจโรงแรมร้านอาหารเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็จะต้องกลับมาเติบโตได้อย่างดีครั้งหนึ่ง Tourism Sector เนี่ยยังเป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเป็นตัวสำคัญอยู่ดีนะครับโควิดอยู่ต่อหรือไม่มีโควิดยังไงเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังจะต้องมีวิธีการเดินทางมาแต่จะมีวิธีการเดินทางแบบใหม่ก็ได้นะครับยังไงเนี่ยโรงแรมเนี่ยเราก็พร้อมเสมอในการตอบรับนักท่องเที่ยวแล้วยังไงเรายังคิดว่าทัวริซึมเซกเตอร์ยังไงก็ต้องกลับมานะครับประเทศเราขับกลับมาประเทศเราแล้วในที่อื่นๆด้วยแต่ต้องมีวิธีถ้าเกิดว่ายังไม่มีวัคซีนมันก็จะต้องมีวิธีนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปให้กับลูกค้าของเราในโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยตอนนี้ความน่าเชื่อถือของแบรนด์เป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้าคุณมีแบรนด์ที่เป็นที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะในเรื่องการบริการหรือว่าในเรื่องเซฟตี้หรือสุขอนามัยเรื่องมาตรฐานทั้งหลายเนี่ยเราต้องสร้างให้เห็นว่าเฮ้ยนายกนายขอถ้าอยากจะมาพักโรงแรมเราไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องไปเช็คอะไรเลยจองมาได้เลยเนี่ย อย่างเช่นอย่างอนันตราเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้รับ SHA จากการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับอธิบายให้กันแบบคือทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานสุขอนามัยหรือว่าที่เรียกว่า Amazing Thailand Safe and Healthy Administration หรือ SHA Standard เนี่ยเพื่อที่จะ certify ให้เห็นว่าโรงแรมเนี้ยถูกสุขลักษณะเพื่อให้ผู้ใช้บริการสุขลักษณะอนามัยมีขั้นตอนในการดำเนินการที่เป็นที่ไว้วางใจได้ว่าคุณมาพักแล้วเนี่ยคุณจะปลอดภัยมีมาตรการในการดูแลผู้เข้าพักมีเขาเรียกอะไรมีการ์เดียนนะครับอนันตราการ์เดียนคือผู้พิทักษ์แขกของอนันตราเนี่ยคอยให้คำแนะนำคำใช่เป็นเหมือนกับเซอร์วิสเอ็กซ์ตร้าที่เราให้บริการเนี่ยนะครับก็อันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่เราคิดว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยมี positioning ที่ต่างกับโรงแรมหลายเล็กๆหรือว่าที่จะไม่ได้มีมาตรฐานอะไรที่มันชัดเจนที่ทำให้คนนักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจในความสบายใจในการมาพักได้นะครับก็อันเนี้ยเป็นสิ่งอันหนึ่งที่เราทำอยู่ด้วยนะครับส่วนร้านอาหารเนี่ยแน่นอนเราต้องยังต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอยู่ตลอดไม่ใช่แค่เรื่องบริการแต่ว่าในแง่ของ product ในแง่ของอาหารตัวอาหารเนี่ยทำยังไงที่จะมีอาหารอะไรใหม่ๆที่มาจูงใจให้คนเข้ามาร้านเราได้บ้างนะครับในพอร์ตโฟลิโอเราเนี่ยก็มีครบเกือบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะอาหารไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าไอศกรีมเบอร์เกอร์ไก่ทอดนึกออกไหมครับก็อย่างเช่นบอนชอนเนี่ยก็เป็นอันนึงล่าสุดที่เราเพิ่มมาเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอของเราเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ขายดีค่อนข้างช่วยเหลือเราในช่วงโควิดด้วยเหมือนกันนะครับก็อันเนี้ยก็เป็นอะไรที่เรายังพยายามหยิบยื่นให้กับลูกค้าอยู่ตลอดและอย่างในความสะดวกสบายให้กับลูกค้า deliveryแพลตฟอร์มที่เรามีหนึ่งในrestaurant chain ที่มี delivery ของตัวเองเนี่ยมันช่วยมากๆเลยในการที่จะ connect กับลูกค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงเราไม่ได้ห่วงละในเรื่องของอนาคตเราก็ปรับตัวเราให้พร้อมตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆผมพูดคุยกับหลายท่านมีหลายคนบอกว่าอยากกลับไปเมื่อตอนปี2019จังเลยอยากกลับไป old normal จังเลยจริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นก็คือถ้าองค์กรเราเนี่ยมีการขับเคลื่อนและปรับตัวได้รวดเร็วทันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป customer behavior ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาว่ามันจะเป็น old normal หรือ new normal คือเราทำการพัฒนากลยุทธ์เนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำว่าเราจะต้องพัฒนาองค์กรเราเนี่ยให้ก้าวทันกับ new generation of consumer ให้ได้สิ่งที่เรามอนิตในการทำแผน5ปีของเราทุกปีเนี่ยเราดูเทรนด์อยู่ตลอดว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วเราจะต้องปรับตัวธุรกิจอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้โรงแรมเราพูดถึงแค่เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแต่ตอนนี้จริงๆแล้วน่ะคนให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย wellness มากขึ้นความที่เรามีสปามากกว่า60สาขาทั่วโลกเรามี wellness program ที่ดีเรามีพาร์ทเนอร์กับเขาเรียกอะไร wellness leader ของโลกเลยอย่างเช่นเราพาร์ทเนอร์กับ Veritas ของสิงคโปร์เราพาร์ทเนอร์กับ VLCC ของอินเดียเราพาร์ทเนอร์กับ La Prairie ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่เราทำมาตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยทำยังไงเราจะ capitalize พาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยกับเทรนด์ของ consumer ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลังโควิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราปรับทำมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับครับน่าสนใจมากนะครับก็ผมเชื่อว่า
านผู้ชมคงเห็นภาพแล้วล่ะแล้วก็น่าจะเป็นเทปเปิดรายการที่ตรงใจกับความต้องการนะครับเราอยากให้คนที่ทำธุรกิจเนี่ยได้เรียนรู้แนวคิดนะครับว่าการที่เราประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นตั้งแต่คุณบิลล้มลุกลุกคลาน50กว่าปีที่ผ่านมาจนวันนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่ระดับโลกนะครับจริงๆก็ตรงกับที่เราโปรยหัวข้อไว้วันนี้นะครับว่าจริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องมองย้อนกลับไปในอดีตวันนี้เรามองไปในอนาคตแล้วก็ปรับองค์กรให้ตรงกับโลกที่มันเปลี่ยนไปมากที่สุดครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับคุณชัยวัฒน์ไพฑูรย์ขอบคุณมากครับคุณกอบครั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 บก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ Miner International นะครับในสัปดาห์หน้านะครับจริงๆเรามีบริษัทที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับหลายๆท่านก็คงใช้บริการของเขาอยู่นะครับเรากำลังพูดถึง Shopee ครับสัปดาห์หน้ามารู้จักกันนะครับว่าธุรกิจของ Shopee มีอะไรบ้างบางครั้งเราอาจจะแค่ไปที่แอปพลิเคชันเว็บไซต์แล้วก็สั่งซื้อของแต่ว่าไม่เคยทราบเลยว่าที่มาที่ไปของเขาคืออะไรกลยุทธ์ของเขาคืออะไรพบกันสัปดาห์หน้าครับในรายการ Strategic Insight สำหรับวันนี้ผมและคุณบิ๊กขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ